ของ EFM on TV นะคะใช่แล้วค่ะอ๋องคะทำไมคะรอบนี้ฉันขอนำเสนอเอาเลยเอาเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะรวบรวมฮะไม่ควรหัวเราะอย่างนั้นเกรงใจสามีหน่อยขอนเล็กๆก็ไม่ควรเขินอะไรด้วยซ้ำเขาอายุก็เป็นลูกกันได้อยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ห่างกันไม่กี่ปีเองเออเออทำไมเนี่ยเล่าซิวันนี้นะคะเนื่องจากว่า EFM ของเราเนี่ยมีงาน EFM วันไหนแซงถูกแล้วพอดีว่าด้าไปทำพิธีกรก็ได้ใกล้ชิดกับเวียสุกรวัฒน์มากๆได้ยินใช่ไหมว่าด้าพูดว่าด้าไปคนเดียวแต่จริงๆอ๋อยืนอยู่ข้างหน้าตลอดปากก่อนปากก่อนปากก่อนฉันต้องขอแอปแล้วจินตนาการว่าฉันน่าไปคนเดียวได้ได้ได้เธอไม่ต้องอยู่ในโหมดนั้นฉันไม่ไปเธอยืนข้างๆเนี่ยนะจบอ๋องเวียฉันฉันก็จินตนาการว่าดาด้าเวียอย่างนี้อ๋องไม่เกี่ยวฉันไร้ตัวตนขึ้นมาในสายตาแกเมื่อแกหมายใครน่ะหรอวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตของเวียสุกรวัฒน์ครั้งแรกของเวียจะเป็นยังไงเรื่องที่เรามานี่นะครับพูดเลยว่าเป็นครั้งแรกของเวียโดยเฉพาะแน่ประมาณนี้ทุกคนคิดไปไกลแล้วนะครั้งแรกที่ว่าอย่างเช่นรางวัลครั้งแรกในชีวิตละครเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยหวานใจคนแรกเขาจะพูดไหมถึงแม้เราไม่ใช่คนแรกแต่ฉันเป็นรักสุดท้ายของเวียสุกลวัฒน์ค่ะเฟย์ไหมล่ะเฟย์ไหมล่ะฮัลโหลเฟย์ฮัลโหลพี่เฟย์ครับนี่ในรายการนี้ต้องมีจินตนาการแต่กลับบ้านไปฮะกลับบ้านไปเป็นไง back to reality ไปดูหน่อยดีกว่านะครับกับสกู๊ปนี้ฮะครั้งแรกในชีวิตของเวียสุกลวัฒน์ครับเป็นอีกหนึ่งพระเอกมาสเข้มที่มีผลงานในวงการบันเทิงมามากมายแต่ประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของเวียจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยเข้าวงการครั้งแรกเข้าวงการครั้งแรกนะครับเมื่อปี40ปี49อายุตอนนั้นอายุ20ปีครับก็ณปัจจุบันนี้ก็8ปีแล้วทำไมได้ยังไงเอสุภชัยไปหลอกมาครับยังไงต้องเล่าให้ฟังเขาไปชวนยังไงเขาก็ไปหาเราที่ขอนแก่นแล้วก็พยายามที่จะชักชวนที่จะมาเป็นพระเอกช่อง7อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะไม่สนใจเขาก็เลยเหมือนกับว่าเข้าทางแม่เพราะคุณแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านอาจจะชอบดูละครอะไรเงี้ยอาจจะแบบสนใจอยากจะให้ลูกชายลองอะไรเงี้ยลูกชายก็เลยแม่ก็เลยแบบมาคุยด้วยว่าเอ้ยลองหน่อยก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ชีวิตก็เลยกลายมาเป็นเวียสุกลวัฒน์เนี่ยฮะเล่นละครครั้งแรกละครเรื่องแรกกับน้องแพนเค้กครับเรื่องพริกกินสู่ดาวเป็นละครเพลงเป็นเรื่องแรกเลยแจ้งเกิดเลยคือตอนแรกกะว่าดับแน่เพราะว่าเล่นเหมือนท่อนไม้เล่นก็ไม่ได้acting ก็ยังไม่ได้เรียนเยอะก็ยังแบบค่อนข้างใหม่แต่ก็ยังโชคดีที่แบบยังมีนักแสดงหลายๆคนแบบคอยอุ้มกันขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ประทับใจแล้วก็ถือว่าทุกคนจำได้และรู้จักผมจากละครเรื่องนี้เยอะครับได้รางวัลครั้งแรกท็อปอวอร์ดเป็นรางวัลดารานำชายดาวรุ่งยอดนิยมมันก็เหมือนเป็นรางวัลที่ให้กับนักแสดงใหม่ที่มีโอกาสสร้างผลงานก็ถือว่าโอเคออกเดทครั้งแรกนี่มันเป็นเรื่องที่เสี่ยวมากสำหรับผมนะครับก็คือมันเป็นการออกเดทก็คือสมัยก่อนเนี่ยผมมีแฟนคนแรกผมอยู่ม.3แฟนอยู่ม.1แล้วก็คือเด็กๆอ่ะมันมีที่นัดเจอน้อยมากก็เจอที่โรงเรียนแล้วกันก็เจอกันที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าแบบคือเสาร์อาทิตย์อ่ะมันก็จะไม่ค่อยแบบมีคนอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนกันไปก็คือแบบแล้วไม่ไปไหนไงมันก็จะมีที่ที่เดียวที่ไปได้แล้วนั่งรถเมย์ไปด้วยนะ นั่งรถเมย์ไปนะสาย8เป็นสายรอบเมืองครับ3บาท ก็ไปเดทกันที่คือที่ขอนแก่นเนี่ยจะมีบูมมาก KFC ครับตอนนั้นบูมที่สุดแล้วในแฟรี่พาซ่าเป็นห้างสินค้าห้างเดียวที่อยู่ที่นั่นก็ไปออกเดทกันแล้วก็คือค่อนข้างตื่นเต้นคือทำอะไรไม่ถูกเลย ดูหนังด้วยอะไรด้วยอย่างนี้นึกออกปะก็ถือว่าเป็นแบบก็ประทับใจแล้วก็แบบโอ้ดูเฉื่อยเยอะอะในเรื่องของแบบทำของตกบ้างอะไรซื้อตั๋วหนังตังไม่พออะไรอย่างเงี้ยพยายามจะโชว์สาวอะไรเงี้ย
แต่ก็ประทับใจแล้วก็จำได้ครับก็ถือว่าเจ๋งดีหลังจากนั้นก็ยังคบกันไหมฮะหรือว่าเด็กก็ครั้งแรกก็หายไปเลยก็ยังไม่หายครับก็ยังอีกสักพักนึงก็วัยรุ่นแหละมันก็คือความรักแบบพ่อพี่เลิฟแบบมันก็ไม่ได้แบบคือเราไม่ได้มองอนาคตยาวคือเราแค่แบบเป็นพี่เป็นน้องกันรู้สึกดีให้กันอยู่ในช่วงเวลาเรียนก็แค่นั้นเองเจอผู้หญิงครั้งแรกคนนี้ใช่เลยใช่ครับปิ๊งเลยใช่ไหมก็คงจะเป็นคนนี้แหละไอ้คนแรกนี่แหละที่บอกพ่อพี่เลิฟเนี่ยก็คือมันจะเป็นฟิลที่แบบเหมือนเพื่อนยุกันอ่ะเฮ้ยว่าเฮ้ยเนี่ยมีน้องม.1ที่แบบเขาเพิ่งเข้ามาจากต่างโรงเรียนแล้วก็จะมาเรียนที่โรงเรียนเราโรงเรียนสาธิตขอนแก่นมอดินแดงนะครับก็บอกว่าเนี่ยได้ข่าวว่าน้องคนนี้น่ารักที่สุดคนจีบเยอะมากรุ่นพี่เพื่อนอะไรเงี้ยถ้ามึงเจ๋งมึงต้องไปจีบให้ได้เฮ้ยมันต้องได้ดิวะอะไรเงี้ยเราก็ต้องอยากจะลองว่าเฮ้ยเราจะเจ๋งจริงป่ะเพื่อนมันท้ามาแล้วก็ลองดูก็เดินลงมาจากข้างบนคือเราอยู่เป็นรุ่นพี่ไงอยู่ตึกบนแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ห้องไหนก็ไปถามเด็กว่าน้องคนไหนชื่อน้องคนนี้บอกว่าพี่เบียร์มาหา ก็เห็นแวบแรกหันหลังยังไม่อะไรหันหลังเดินไปตัวเล็กๆเลยอ่ะสเปคเมื่อก่อนสเปคเล็กๆเลยอ่ะเล็กๆน่ารักหันหน้ามาก็ฟุบใช่เลยคือตอนนี้เพื่อนกูไม่ยุกูก็จะจีบน่ารักมากสเปคที่เวียตั้งไว้ครั้งแรกเป็นแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกเลยที่สเปคของผมตั้งไว้เนี่ยก็คือผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ผิวคล้ำและผมอยากเด็กๆมันไม่คิดเลยมากหรอกไม่อยากเฮ้ยแม่งต้องมีแฟนต้องขาวอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบผู้หญิงขาวแบบเมื่อก่อนเพื่อนชอบผู้หญิงตัวเล็กๆเขารู้สึกว่าเมื่อก่อนดูการ์ตูนเยอะอ่านหนังสือการ์ตูนเยอะอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ตัวเล็กๆผู้ชายก็ตัวสูงๆผอมๆนึกออกปะการ์ตูนตาหวานนะเมื่อก่อนจะฟีลแบบชอบผู้หญิงขาวๆตัวเล็กๆแล้วตอนนี้โตแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับยังไม่นิ่งเลยไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้ถือว่าเอาว่าเข้าใจกว้างแล้วแบบคุยทุกเรื่องก็พอแล้วและนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งแรกของหนุ่มเวียเป็นยังไงล่ะจ๊ะแซ่บใช่ไหมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะจำครั้งแรกของคุณได้หรือเปล่าและนี่คือครั้งแรกของเวียสุกลวัฒน์นั่นเองนะครับซึ่งฟังให้ดีผมตั้งใจฟังมากอะไรไม่มีประโยคไหนพูดคำว่าดาด้าออกมาเลยบอกไว้เลยทำไมถึงฉันจะไม่ใช่คนแรกของเวียแต่ฉันเป็นคนสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายที่เวียจะนึกถึงนึกออกใช่ไหมครับนะฮะอ่ะนี่เรื่องราวดีๆของเวียนั่นเองเราบอกเลยนะว่า2วันที่เราไปใช้ชีวิตคลุกกับเวียมาเนี่ยนะดีมากฉันหลงรักเวียสุกลวัฒน์ฉันพูดเลยเขาเป็นคนน่ารักมากคุณผู้ชมจริงๆแล้วแบบช็อตกระโดดหงกระโดดหอนี่เท่เทอไปหมดเลยนะอยู่ถ้าตัดกลับมาที่ดาด้าล่ะแกอย่าพูดอย่าเล่าเดี๋ยวเราจะเก็บมาเป็น EFM ช็อตอ๋อเหรอตายแล้วได้อายกันหน้าดูเลยฉันตัดต่อเองกับมือเลยไปเลยอ่ะ